สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตช่วงสุดท้ายของ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้กับแขกรับเชิญของเราคุณเฟื่องฟุ้งประสาทสินนะครับเจ้าของร้านเบเกอรี่เฟื่องฟุ้งเบเกอรี่ที่จังหวัดขอนแก่นแรกเห็นบอกมีหน้าร้านก็ไปเปิดที่คอมเพล็กซ์เซ็นเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดมา2ปีนะครับต่อมาย้ายไปตลาดเขียวตลาดเขียวคืออะไรฮะอ๋อตลาดเขียวตลาดเขียวขอนแก่นก็เป็นตลาดที่ขายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกก็จะมีทั้งแต่ว่าตลาดเขียวไม่ได้เปิดทุกวันใช่ไหมค่ะเปิดเฉพาะวันศุกร์ค่ะประมาณบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มโอ้แป๊บเดียวเองอ่ะใช่ค่ะแล้วคุณปิดจากที่คอมเพล็กซ์เซ็นเตอร์คุณมาขายเฉพาะวันศุกร์ได้เหรอได้เหมือนเราเจอนี่แหละตรงนี้แหละลูกค้าเราอยู่ที่นี่คือที่ตลาดเขียวเนี่ยอยากจะเชิญชวนคนที่รักสุขภาพคนที่ทำงานคุณภาพคนที่เป็นออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยมาที่ตลาดเขียวเขาเหมือนมีค่าใช้จ่ายถูกมากในการไปขายใช่ไหมใช่หรือไม่มีหรือแทบไม่มีเลย20 บาท ต่อวันก็คือตั้งแต่บ่ายโมงถึงทุ่มหนึ่งที่เขาเปิดอะนะแต่คุณเอาโต๊ะไปเองเอาอะไรไปเองแต่ใช้ไฟที่นั่นได้ใช่ไหมฮะอ๋อทุกวันศุกร์อ้าวแล้วที่ร้านอย่างที่เฟื่องฟุ้งที่ถนนอนามัยเราไม่ได้เป็นแบบร้านขายด้วยเหรอไม่ได้เป็นค่ะก็เป็นที่สอนเป็นที่สอนหนอแล้วอย่างนี้สมมติผมอยากกินวันพฤหัสกินวันพุธทำไงอ่ะก็ไม่ได้ สั่งล่วงหน้านอกจากจะออเดอร์ล่วงหน้านี้แล้วขนมปังของคุณเฟื่องอยู่ได้กี่วันนะก็ถ้าฟีดไว้อะค่ะก็ได้เดือนหนึ่งว้าวธรรมดาก็อาทิตย์หนึ่งเพราะว่าคือขนมปังเฟื่องจะไม่ใช้สารเสริมคุณภาพแล้วก็ไม่ได้ใส่สารกันบูดก็เป็นปังธรรมชาติจริงๆโฮมเมดจริงๆเพราะว่าเฟื่องทำแต่เห็นบอกว่าในช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสมีการสอนด้วยที่เฟื่องฟุ้งที่ถนนอนามัยนี้ค่ะก็สอนเป็นแบบเป็นคลาสแบบโฮมเมดนะคะหมายถึงว่าใครที่อยากจะทำทานเองยิ่งแบบมันก็ยิ่งสบายใจถ้าเราทำเองได้ก็โถเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเขามาเรียนกับเราไปเปิดร้านแข่งกับเรานะไม่เขาก็กลับไปซื้อเหมือนเดิมเขาไปทำขายก็ได้คือยิ่งดีเพราะเรามันเหมือนมีคนทำของดีๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โหแล้วไม่กลัวคู่แข่งเหรอคุณเฟื่องไม่กลัวแต่อยากให้คนไทยสุขภาพดีเอาสูตรนี้ไปที่เราแบบคิดค้นลองผิดลองถูกมาแล้วเอ้ยเอาไปทำเปิดขายก็ได้นะครับคือมีความสุขในการทำขนมแบบนี้ขายเล็กๆน้อยๆของเขาอะไรเงี้ยคือจุดประสงค์ที่มาเนี่ยก็แตกต่างกันที่มาเรียนเพราะว่าพ่อแม่เป็นเบาหวานไม่อยากให้กินขนมขาวอ๋อคนคุณพ่อคุณแม่เป็นความดันหรือบางคนลูกแพ้กูเต็นคือสาเหตุของคนที่มาเรียนจะค่อนข้างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเพื่ออาจจะเปิดสอนเป็นคลาสกว้างๆคือคลาสเบสิกขนมเพื่อสุขภาพขนมปังสุขภาพแต่ว่าพอมาเรียนจริงๆเนี่ยก่อนเรียนสักประมาณ5-10 นาทีจะคุยกับนักเรียนก่อนว่าที่เขามาเรียนเป็นเพราะอะไรเรียนเพราะว่าอยากทำให้พ่อแม่กินกับกาแฟตอนเช้าเพราะเขาชอบกินทุกวันหรือว่าอยากจะทำเองหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วค่อยลงมือสอนครับเพิ่งจะสอนแบบตัวต่อตัวไม่ได้สอนเยอะอ๋อเหรอฮะตัวต่อตัวเลยคือน้อยมากถ้าเกิดว่าคุณเฟื่องจะสอนเนี่ยสอนใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงแล้วก็ใช้นักเรียนประมาณกี่คนตัวต่อตัวนี่คนต่อคนเลยนะใช่ก็ประมาณ5 ชั่วโมง5 ชั่วโมงค่ะแล้วแบบตัวต่อตัวอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะสอนนวดมือมีคนที่มาเรียนกับคุณเฟื่องเนี่ยเห็นบอกว่าบางทีมาแบบนั่งเครื่องบินมาแล้วก็ตอนเย็นก็กลับอะไรอย่างนี้เลยป่ะฮะค่ะมีค่ะก็มาจากกรุงเทพจังหวัดแบบไกลๆที่เช่นกรุงเทพทางใต้มีไหมทางใต้มีจากนครศรีธรรมราชค่ะก็มีนครศรีธรรมราชเห็นบอกบางทีบินมาแบบมีค่าเราเรียนแค่ 2,000 ค่าตั๋วบินบางทีแพงกว่าค่าเรียนอีกอ่ะใช่ค่ะใช่ แต่มันเป็นความภูมิใจเนาะสอนทุกวันป่ะฮะจันทร์อาคารพุทธพฤหัสเสาร์อาทิตย์สอนเฉพาะวันอาทิตย์อะค่ะตอนนี้คือวันอาทิตย์นอกจากที่แบบใครที่อาทิตย์ไม่ได้จริงๆก็อาจจะเป็นวันพุธอ๋อ
อ๋อไม่พุธก็อาทิตย์นะครับไปติดตามดูในเพจที่ผมขึ้นหน้าจอตรงนี้เหมือนกันใครสนใจก็สามารถจะไปดูได้เก่งมากๆน่าภูมิใจความตั้งใจของคุณเฟื่องในอนาคตสำหรับเฟื่องฟุ้งเบเกอรี่อยากเห็นเฟื่องฟุ้งเบเกอรี่ต่อไปเป็นยังไงก็คืออยากจะทำแบบเนี้ยแต่ว่า อยากจะได้วัตถุดิบใหม่ๆก็เอามาลองทำขนมอะไรเงี้ยพัฒนาส่วนผสมที่มันจะตอบโจทย์กับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่าเขาก็อยากกินคุกกี้บ้างอยากกินขนมปังบ้างอะไรเงี้ยจะค่อนข้างที่จะโฟกัสเรื่องนี้ด้วยก็จะลงลึกถึงเรื่องสมมติผู้ชมเราดูอยู่แล้วดูต่างจังหวัดให้มีวัตถุดิบที่ดีแล้วก็ปลื้มคุณเฟื่องด้วยมานำเสนอก็อินบ็อกซ์เข้าไปในเพจได้เนาะให้คำแนะนำกันเดี๋ยวนี้อยู่จังหวัดไหนก็แบบเราแชร์องค์ความรู้ซึ่งกันและกันได้เสมออยู่แล้วขึ้นเพจอีกครั้งหนึ่งสำหรับเฟื่องฟุ้งเบเกอรี่และเรื่องราวของคุณเฟื่องฟุ้งประสาทสิมแขกรับเชิญของเราในวันนี้อยากฝากอะไรให้กับผู้ชมที่ชมเราอยู่ในวันนี้ไหมครับเชิญครับเฟื่องครับก็อยากจะฝากว่าอยากให้ดูแลเรื่องสุขภาพเพราะว่าสุขภาพสำคัญจริงๆในยุคสมัยนี้เราเหมือนกับให้ตระหนักนิดนึงเราทานอะไรเข้าไปมันก็จะมีผลกับร่างกายเรามันอาจจะไม่เห็นผลตอนนี้แต่มันอาจจะเห็นผลในอนาคตก็เลยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกับเราในวันนี้คุณเฟื่องฟุ้งประสาทสิมเจ้าของร้านเฟื่องฟุ้งเบเกอรี่ครับขอบคุณมากครับเฟื่องครับขอบคุณค่ะเวลาของทางไทยทีวีสีช่อง3หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณชมสามารถจะชมการพูดคุยเพิ่มเติมจากตรงนี้ไปได้ทาง YouTube Channel ที่ Search Group Official ที่ขึ้นหน้าจอคุณชมในขณะนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณชมจะได้รับแรงบันดาลใจกับการพูดคุยกับแขกรับเชิญเราในค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีและพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาด้วยแรงบันดาลใจในเช้าวันจันทร์วันนี้ลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ